ายบันทึกปกติไฟ500จะกระพริบการค้นหาภาพการค้นหาภาพเราก็คลิกค้นหาเลยก็ในเครื่องเนี่ยก็จะแจ้งเราว่ามันจะสามารถดูภาพย้อนหลังไปได้ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็เลือกวันวันที่8เวลาที่5เลือกดูทุกกล้องความเร็วสมมติเราจะเอาเวลาที่ 9:18.44 นะครับเมื่อได้วันที่เวลาแล้วเราต้องการไปสำรองข้อมูลเลือกวันที่8 089 40 40 10 09 44 50 50 วินาทีนะครับแล้วก็คลิกค้นหาเราจะได้เวลาของกล้องแต่ละชุดมาเราก็เลือกบันทึกต้องการกล้องไหนแล้วก็กดสำรองโดยก่อนกดสำรองต้องเสียบ USB ให้เรียบร้อยก่อนนะครับถ้าไม่เสียบมันก็จะขึ้นแจ้งมา